แล้วเดี๋ยวเขาสองคนจะเลี้ยงข้าวพวกเราใช่ป่ะใช่ครับเข้มเซ็นชื่อไปแล้วนะเซ็นเช็คไปแล้วนะเลี้ยงเลยนะเสร็จแล้วเมื่อกี้เลยไหมเออนี่ค่ะพี่โนเชิญเลยค่ะเชิญหนิงครับไม่เอาพี่โนเลยค่ะคนแก่ค่ะไม่ใช่ก็ผู้ดูแลการผลิตครับเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะออนแอร์กันแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ทำพิธีบวงสรวงใหญ่นะครับวันนี้ก็เป็นฤกษ์ที่ดีก็เลยน้องๆครบฤกษ์ดีก็เลยวันนี้มาร่วมกันนะครับค่ะจริงๆวันนี้บวงสรวง2อันเนาะทั้งละครบวงวิมาลาแล้วก็รายการเฮลโลซุปตาด้วยก็ฝากไปเลยอีก1รายการนะครับที่เรามาทำร่วมกับช่อง7นะครับโดย Nino Brothers นะครับก็เปลี่ยนรูปแบบของรายการนะครับให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นพิธีกรเดิมครับโน่นุ้ยแอร์ค่ะครับผมอันนี้ฝากด้วยค่ะแล้วก็บวงวิมาลานี่ถามหนิงเลยครับคนนี้เต็มๆครับค่ะยังแม่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาโอ้โหยังไงคะเด็กๆผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมา2ร้อนกับ2หนาวอะครับ2ปีครับ2ปีกว่าเป็นละครที่แบบว่าถ่ายทำยาวนานมากมากจริงๆค่ะแล้วก็ที่เราเห็นกันในทีเซอร์ก็ต้องคุณมิกทองระยะใช้คำว่าอะไรนะคะอันนั้นแค่ถ้วยน้ำจิ้มครับถ้วยน้ำจิ้มยังไม่ถึงกับน้ำจิ้มอันนั้นแค่ถ้วยน้ำจิ้มเองครับค่ะใช่เป็นละครที่รวมพระนางเยอะที่สุดเป็นละครที่รวมพระนางเยอะสุดจริงปะก็เกือบจะเยอะที่สุดเกือบจะเยอะที่สุดนะครับแต่ไม่กล้าบอกว่าเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าก็ได้รับความร่วมมือจากน้องๆทุกคนนะครับก็สุดยอดนะหนิงนะค่ะก็ฝากติดตามนะคะวันจันทร์ที่15สิงหาคมนะคะวันแอร์วันแรกเลยใช่2ทุ่มครึ่งค่ะมันจะแซ่บขนาดไหนคะแซ่บขนาดไหนอ่ะเด็กๆเอาทางนี้บ้างเจ้าตัวแซ่บทั้งหลายอ่ะแซ่บขนาดไหนก็แซ่บมากจริงๆค่ะหนูก็ไม่เคยเล่นอะไรที่แบบขนาดนี้มาก่อนอ่ะเรื่องนี้ก็เต็มที่มากๆค่ะจริงๆไม่ใช่แค่หนูที่แซ่บนะมันก็แบบมีอีกหลายๆคนแล้วก็เนี่ยคู่นี้เขาก็มีความแบบน่ารักคนแซ่บเหมือนกันที่ยืนอยู่ข้างๆผมเนี่ยก็แซ่บทุกคนแหละครับผมคุณแอนดรูว์คะแซ่บขนาดไหนคะคุณช่วยมาบอกในไมค์สิคะพาร์ทคุณแซ่บขนาดไหนคะทุกครั้งที่เห็นคืนที่จริงเหรอครับจริงเอาไว้เดี๋ยวพี่จะบวชให้นะครับก็บอกเลยว่าความแซ่บนี่ผมรับประกันแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวร้าย4ตัวเต็งบอกเลยว่าทั้งเรื่องแทบไม่ได้ใส่เสื้อเลยนะครับผมยังไงก็หุ่นไม่ดีไม่ได้เล่นเรื่องนี้นี่นีโน่มารับเชิญตอนเดียวก็ไม่ได้เล่นอีกเลยเพราะหุ่นไม่ดีมุกดาไม่ได้ถอดเสื้อมุกดาทำไมนะแซ่บยังไงนะที่เห็นบอกแล้วทำอะไรไม่ได้เลยคือแม่คือถ้าคนดูเห็นอะคนดูจะอย่างเงี้ยคือหนูก็พูดไม่ถูกหนูไม่เคยชอบไหมหนูชอบไหมหนูจะไม่เล่นละครพี่ครับน่ากลัวคือเป็นซีนที่แบบก็เป็นซีนที่ยากสำหรับผู้หญิงค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามชมค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนและฝากผลงานคนนี้นะครับนางเอกใหม่ของผมนะครับนีน่าอีกคนนึงนะครับฝากไว้เลยคอยดูบทบาทของเธอในการเล่นละครเรื่องนี้ด้วยและจะรักเธอค่ะพูดถึงการปะทะอารมณ์กันระหว่าง2สาวหน่อยระหว่างออนปัญญากับยังไงบ้างเรื่องนี้จะได้เห็นอะไรบ้างยังไงบ้างค่ะก็สู้กันเต็มที่มากๆค่ะคือพี่เปี้ยวคือเขาสายตาเขาฟาดอยู่แล้วต่อให้เขามองนิ่งๆก็คืองอได้แต่ก็สู้เต็มที่ค่ะพยายามเต็มที่แล้วก็ได้เห็นความฟาดระหว่างวิมาลากับออนปิยาแน่นอนค่ะครับแล้วก็โดนเปี้ยวโดนลุมนะครับเรื่องนี้ฟาดกับบุญดาฟาดกับปูเป้ดูนะบทบาทของแต่ละคนเล่นผมว่าแซ่บครับแซ่บมากๆเป้ก็ไม่เคยเห็นเขาเล่นอย่างนี้มาก่อนก็ได้เห็นก็ยอมรับเลยว่าสุดยอดส่วนเปรี้ยวก็เหมือนกันคราวนี้มันแซ่บกว่าเรื่องอื่นๆเยอะนะครับก็ต้องดูมันแซ่บยังไงไม่บอกดีกว่ามันแซ่บมากค่ะพี่เป้เขาบอกว่าคุ้มเรื่องนี้เรื่องอะไรครับครับเห็นบอกว่าคุ้มมากเลยพี่มิกคุ้มคุ้มครับผมคุ้มมากนะเฮ้ยคุ้มหรือเปลืองตัวครับตอนนี้ว่าเปลืองตัวนะผมคุ้มครับคุ้มครับเอาตอนเวลาทำบทไม่เห็นบอกกับพี่อย่างนี้เลยว่าเปลืองตัวบอกเอาอีกบ้าเราพูดออกไมค์ได้แล้วอ๋อเหรอค่ะจะมีพี่หลายคนมาร่วมสีสันใช่ก็ยังมีพี่นัทก็เป็นหนึ่งในผัวของออนปิยาแฮชแท็กทีมออนปิยาแล้วก็มีคุณแอนดรูว์นะคะก็เป็นหนึ่งในสามีคุณออนปิยาแล้วใครอีกอะมีสามีคุณออนปิยาคุณบีมคุณบีมคุณป๊อกโอ้โหเพียบอะค่ะและนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นการดึงพี่นัทพี่ป๊อกพี่บีม
กลับมาร่วมงานกับช่อง7ในรอบหลายๆปีเลยเนาะเป็น10ปีที่นักแสดง3ท่านไม่ได้กลับมาร่วมงานกับช่อง7เลยก็ขอบคุณนะคะทั้ง3คนแล้วก็มีน้องเมฆจุติกับนิกิต้าอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ไหนน่ะฮะเมฆอยู่นี่ครับตัวร้ายของเราน้องสานะคะอีกคนนึงแล้วก็ฝากน้องใหม่ทศด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญฝากพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะคุณปริญปารามิตามาปริญปารามิตามาตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะตอนหนึ่งก็มาแล้วค่ะคือจากบทอะเดิมทีเขามี5ใช่ป่ะครับไปมาเขาอยู่ทั้งเรื่องค่ะเขาต้องเลี้ยงข้าวพวกเรานะใช่เพราะเขาต้องเลี้ยงข้าวพวกเรานะ2คนนั้นอะเพราะว่า5ตอนไปเป็น10ทั้งเรื่องอะปณิตากับนีโน่ก็เหลือแต่อย่าพูดเอาเป็นว่าเข้าเนื้องั้นเขาต้องเลี้ยงข้าวพวกเรา2คนนี้อ๋อมีพี่มิวสุภสิทธิ์อีกคนนึงก็เป็นอีกเซอร์ไพรส์นึงที่เอามาฝากแฟนๆละครช่อง7เพราะหลายๆคนก็อยากเห็นพี่มิวเนาะพี่มิวก็มาฟาดฟันกับพี่มิกครับก็ดูว่าผู้ชายหล่อๆ2คนเวลาเขาต่อยกันเป็นยังไงค่ะค่ะค่ะก็ฝากบวกวิมาลาด้วยค่ะสนุกครับรับรองครับครับขอบคุณนะคะ